อยู่ด้านบนเวทีขณะนี้นะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องทุกท่านในค่ำคืนนี้ครับท่านอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์อันนัสทีวีนะครับเป็นรายการทีวี24ชั่วโมงนะครับผมกับการให้ความรู้เนื้อหาสาระวิชาการอิสลามครับรวมไปถึงช่องทางการติดต่อการดำเนินงานนะครับผมเรื่องของเรื่องราวของอิสลามตลอด24ชั่วโมงนี้เรียนเชิญพี่น้องนะครับสามารถที่จะกดไลค์ถูกใจใน Facebook Fanpage ของอันนัสทีวีนะครับรวมไปถึงช่องทางสถานีโทรทัศน์นะครับอันนัสทีวีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอกาสนี้ครับขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ได้ทักทายพี่น้องในโอกาสนี้เรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านท่านประธานมุสลิมไทยโพสต์ท่านอิหม่ามมัสยิดท่านคอเตบท่านบีลานสับบุรุษมัสยิดแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้ไม่ว่าพี่น้องท่านนั้นจะ เป็นมุสลิมนะครับก็คือเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาหรือพี่น้องสนใจจะมาร่วมในกิจกรรมที่ฮาลาลแบบนี้หรือกิจการที่มาชาอัลเลาะห์แม้ว่าการเดินเที่ยวที่มันไม่มีอบายมุขที่เราเรียกว่าเหล้ายาปาปิ้งหรือว่ากิจกรรมบันเทิงไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยตกน้ำนะครับอาจารย์หรือว่าจะเป็นยิงเป้าอะไรลักษณะประมาณนี้ที่เป็นกิจกรรมที่เราอาจจะเคยเห็นในงานต่างๆที่เป็นงานของด้านอื่นๆนะครับแต่กิจกรรมของทางมุสลิมไทยโพสต์แล้วก็ทางมัสยิดที่ได้จัดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกณสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มาชาอัลเลาะห์สวยงามนะครับผมมาตั้งแต่ตอนเย็นละเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็อาหารก็อร่อยมากๆนะแล้วก็ตลอดจนนะครับมีร้านเสื้อผ้าที่มากมายแล้วก็หลากหลายอันทำดีเลยละก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วกันนะครับสบายใจนะคุณอุมัตว่าแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ได้มีแอลกอฮอล์เป็นตัวชูนะครับแต่ก็มีเรื่องของการจับจ่ายซื้อขายเรื่องของการกินการดื่มโดยปกติก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนมาร่วมกันได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันกับพี่น้องที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ก็ถือว่างานของท่าน4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็คาดว่านะคงจะมีพี่น้องมุสลิมเราในส่วนอื่นๆนะครับที่มองเห็นช่องทางว่าช่องนี้น่าจะสามารถที่จะ organize หรือเป็นการเริ่มต้นในงานจัดงานฮาลาลแบบนี้ที่มันไม่มีเรื่องราวที่เรื่องอบายมุขเรื่องของความบันเทิงอื่นๆแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้นะคุณอุมัตเวลาเราจัดงานเนี่ย บางทีมันไปกันไม่เขาเรียกว่าตันๆกันนะไปกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องบางทีก็แข่งนกปลอดก็มีเหมือนกันตอนกลางวันครับอาจารย์ในอดีตก็ต้องแข่งนกเขานะบางมัสยิดก็ต้องเตะฟุตบอลนะก็ไม่ได้หมายความว่าฮารามนะพี่น้องนะบางทีก็อาจจะในทางใต้เนี่ยผมเคยไปเนี่ยมีมวยทะเลด้วยเป็นการเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศให้มันน่าสนใจนอกเหนือจากบรรยากาศบนเวทีก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจน้อยที่สุดละในเรตติ้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะพี่น้องนะนอกเหนือจากพี่น้องน่าจะโฟกัสกับสิ่งรอบข้างมากกว่าไม่ได้ผิดนะพี่น้องนะมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตของเราเราก็ต้องจับจ่ายซื้อขายต่างๆนานาแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นการสนับสนุนในการซื้อที่ดินวากัฟที่ผมนั่งฟังอยู่นะก็เป็นการซื้อที่ดินวากัฟในเรื่องราวของศาสนาด้วยถ้าผมก็เชื่อว่าคนที่บริจาคคนที่ช่วยซื้อเนี่ยนะครับหรือบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญนั้นนะครับมุสลิมเนี่ยก็ถือเป็นจริยาของตัวเองเป็นซะดะเกาะห์ของตัวเองเป็นฮาลาลของตัวเองนะครับแล้วก็ส่วนพี่น้องที่มาร่วมงานก็สามารถที่จะทำบุญต่างๆนานาได้อัลฮัมดุลิลละห์ก็รู้สึกยินดีนะครับที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้ณสถานที่แห่งนี้ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันสถานที่นี้มาครั้งแรกก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะกลับบ้านถูกหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะแต่ว่ามาครั้งแรกจริงๆครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ผมเดิมพื้นเพนะก็
ก็เป็นคุณพ่อเป็นคนอยุธยากำลังจะถามอาจารย์เลยว่าสกุลรื่นพิทักษ์นี่แถวๆนี้หรือเปล่าอาจารย์นะเป็นคนอยุธยาเหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านผมน้ำท่วมเยอะก็เลยหนีไปอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วนะก่อนทำดินแล้วนะครับตอนนี้เขายังอยู่กันอยู่นะผมก็อยู่แถวตำบลบ้านพับครับอาจารย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นคนพื้นเพเดิมที่นี่ทำดินแล้วนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่อยากจะให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตกันในสถานที่แห่งนี้แล้วก็อยากจะให้งานอื่นๆได้เกิดขึ้นอีกนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่รู้ใครติดต่อใครนะการทำดินแล้วอันนั้นก็อยากติดต่อด้วยอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับขอบคุณอัลลอฮุคอยรอนครับครับอาจารย์ช่วงเวลาสบายๆนะอาจารย์นะวันนี้นะครับวันนี้คุยกันสบายๆสุดท้ายแล้วว่าครับอาจารย์สุดท้ายแล้วนะอีกสักรายการเป็นสบายๆแบบว่ามีวิชาการเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอาจารย์ได้เกี่ยวข้องกับพี่น้องไปด้วยผมเริ่มต้นกับพี่น้องอย่างนี้นะว่าครับอาจารย์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้พูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำพูดที่คำพูดที่จริงที่สุดนะเป็นคำพูดที่ถือได้ว่าเป็นวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยท่านนบีนั้นได้บอกว่าอันบิรุฮุสนุนฮุสนุนโคโลกีความดีนี่พี่น้องความ ความดีที่เรารู้ความดีที่เราเห็นหรือความดีที่เราอยากกระทำเนี่ยท่านนบีบอกว่าฮุสนุนโคโลกก็คือการมีมารยาทอันดีงามและการมีมารยาทอันดีงามนี่พี่น้องก็จะเป็นสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนมากในสวนสวรรค์ก็จะเป็นผู้ที่ได้จับจองเป็นเหตุให้เข้าสวรรค์มากที่สุดท่านนบีบอกว่าสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือฮุสนุลคุลุกก็คือการมีมารยาทที่ดีงามประการต่อไปท่านนบีได้พูดคำที่สองบอกว่าวัลอิสมุมาฮากะฟีนัฟซิกะวะกะริฮตะอัยยัตตะลิอะลัยฮินนาสท่านนบีนั้นได้บอกว่าแต่ว่าความชั่วเนี่ยคือเราอาจจะนบีจะพูดคำที่มันเป็นความรวมว่าความดีคืออะไรให้เราได้จำง่ายๆเมื่อเราจะใช้คำนิยามว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะความดีในอิสลามเนี่ยมันคืออะไรนะนบีตอบพวกเราอยู่คำหนึ่งอันบิรุความดีในอิสลามคือฮุสนุนคุลุกการมีมารยาทที่ดีงามและพี่น้องมาชาอัลลอฮ์มาเดินเหินกันในสถานที่แห่งนี้มีพี่น้องต่างศาสนิกมาร่วมเดินกับเราในทางเดินเดียวกันเราแบ่งปันกันเรายิ้มแย้มแจ่มใสกันเมื่อสักครู่มีพี่น้องท่านหนึ่งใครไม่รู้ลืมอะไรก็ไม่ทราบว่าท่านก็เป็นมุสลิมหรือจะไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นความดีนะเอามาบอกกับพิธีกรบอกว่าหรือว่าโฆษกบอกว่ามีคนเก็บได้ช่วยประกาศให้หน่อยมันเป็นการแสดงออกว่ามาชาอัลลอฮ์วันนี้มุสลิมพร้อมละที่จะเดินหน้าในการที่จะเผยแพร่ศาสนาด้วยอาจจะไม่ใช่ด้วยหลักการหลักอะกีดะห์หลักเตาฮีดหลักอิบาดะห์แต่ด้วยมารยาทผมจึงอยากจะให้นี้พี่น้องนิยามก่อนที่เราจะคุยอ่ะนะว่าครับอันบิรุความดีนั้นคืออะไรในอิสลามกลับมาถามตัวเราท่านนบีจึงตอบว่าฮุสนุนคุลุกความดีคือการมีมารยาทที่ดีงามวัลอิสมุและความชั่วล่ะคืออะไรท่านนบีบอกว่าความชั่วก็คือวัลอิสมุมาฮากะฟีนัฟซิกะสิ่งที่ท่านทำแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจครับอาจารย์ตะขิดตะขวงใจฮะเอ๊ะมันใช้ได้บ้างกินแล้วมันฮาลาลบ้างการกระทำดังกล่าวถูกบ้างวากะริฮตะอัยยัตตะลิอะลัยฮินนาสและฉันก็ไม่ชอบจะให้ใครเห็นก็แสดงว่าความชั่วต้องทำแบบลับๆครับอาจารย์มันเป็นนิยามง่ายๆนะดูนบีพูดนะเป็นเรื่องที่มาชาอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเป็นเรื่องที่มองแล้วเราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าปรัชญาที่โลกนี้เนี่ยควรจะต้องรู้เนี่ยหรือปรัชญาที่โลกนี้เนี่ยควรจะต้องเข้าใจเนี่ยมันจะต้องมาจากคำตอบที่เข้าใจง่ายมันจะต้องฟังแล้วว่ามันคือสิ่งที่คือมันไม่ยืดเยื้อมันฟังแล้วมันก็ครอบคลุมไปทั้งหมดคุณท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้รับสิ่งหนึ่งที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีบอกว่าอินนีอูตีตุคอมซันลัมยูอตีกับลีอะฮัดันท่านนบีบอกว่า
ฉันเนี่ยได้รับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา5ประการซึ่งนบีคนก่อนๆไม่ได้เหมือนฉันประการที่1ที่ท่านนบีบอกว่าจาวามีอุนกะลิมคำพูดที่น้อยคำแต่กินใจความที่มากเหมือนดังเช่นเวลาท่านนบีพูดอะไรเนี่ยเป็นคำพูดที่เล็กน้อยเป็นคำพูดที่ไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่มากแต่มาชาอัลลอฮ์เวลาไปอธิบายเนี่ยบางหะดีษนะคุณอุมัรบางทีเนี่ยอธิบายหนังสือเป็น10เล่มจากหะดีษบทเดียวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นท่านนบีบอกว่าจะเกี่ยวข้องหัวข้อเราอ่ะนะครับนบีบอกว่าลาดอรอรอวะลาดีรอรนบีบอกว่าอะไรลาดอรอรอไม่มีอันตรายมุสลิมจะต้องไม่ทำอันตรายไม่เกิดอันตรายกับใครวะลาดีรอรและไม่ทำอันตรายให้เกิดขึ้นกับคนอื่นคือไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายคนอื่นหลายๆคำหลายๆเรื่องหาฮุกมไม่ได้นะคุณอุมัรหลายๆอย่างไม่รู้ว่าจะเอาฮุกมไหนมาฮุกมดีฮาลาลฮารอมมักกะเราะห์จะเอาอันไหนดีมันมาจากคำพูดรวมๆของท่านนบีที่นบีบอกว่าลาดอรอรอวะลาดิรอรไม่อะไรไม่ทำร้ายตัวเองอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตุลฮิกูบีอัมวะวะลาตุลฮิกูวะลาตุลฮิกูอัมวะวะลาวะลาวะลาตะฮลิกูอัมบิไอดีกุมอิลาตะฮลุกะวะลาตุลกูอิลาวะลาตุลกูไอดีกุมอิลาตะฮลุกะและสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าได้โยนมือของตัวเองไปสู่ความหายนะคืออัลลอฮ์ได้บอกเป็นภาพรวมฮานบีก็บอกว่าลาดอรอรอไม่เป็นจะต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายกับใครวะลาดีรอดและอย่าให้อันตรายเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยไม่ได้หมายความว่าถ้าเราอนุญาตให้จึงเป็นคำตอบว่าทำไมถึงศาสนาอิสลามอันนี้นะคุณอุมัรครับพูดเป็นการเฉพาะแต่อยากจะให้พี่น้องต่างศาสนิกได้เข้าใจด้วยทำไมอิสลามเห็นแก่ตัวไม่บริจาคอวัยวะให้คนอื่นบ้างเป็นปัญหาครับอาจารย์อีกโลกนึงเหมือนกันนะฮะต้องใช้ฟัตวาระดับผู้รู้นักวิชาการนะว่าตกลงมุสลิมสามารถบริจาคร่างกายได้ไหมบริจาคตับได้ไหมคือบริตับนี่พี่น้องอวัยวะนี่นะสามารถให้ได้นะอันนี้ผมยืนยันกับพี่น้องก่อนกับอวัยวะที่มี2ชิ้นครับอาจารย์อวัยวะใดที่มี2ชิ้นไตไตครับอาจารย์และการมีอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยครับไม่ก่อเกิดอันตรายแต่ประการใดแต่มันส่งผลให้อีกชีวิตนึงได้มีขึ้นมาได้ครับอันนี้คือฮุกมเลยดังเช่นคนที่ต้องล้างไตแบบเรื้อรังรอการบริจาคไตจนกว่าจะหาคนที่เขาเรียกว่าแมทชิ่งนะพี่น้องขอโทษด้วยครับก็คือเขาเรียกว่าสามารถที่จะเข้ากันได้อาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นคนในครอบครัวบางทีพี่น้องก็เข้ากันไม่ได้ก็มีครับอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าเรื่องอื่นนะหมายความว่าก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเลือดเรื่องโครโมโซมเรื่องยีนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนื้อเยื่อที่มันต้องเข้ากันแล้วมันยังมีผลข้างเคียงอะไรอีกมากมายเลยปรากฏว่าศาสนาอิสลามเนี่ยอนุญาตให้เราเนี่ยให้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าฟามันอะฮยาฮาฟากะอันนามาอะฮยันนาสยามีอาใครก็แล้วแต่ที่ให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดขึ้นมาคือหมายอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ชีวิตนะแต่เราต่อชีวิตให้เขาเนี่ยด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ฟากะอันนามาอะฮยันนาสยามีอาก็หมายความว่าเขาเนี่ยได้ให้ชีวิตกับคนทั้งหมดยิ่งใหญ่มากผมได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี้จนกระทั่งตัวเองจำได้ตอนที่เรียนที่มะดีนะห์ทุกวันทุกวักตูจะมีชายคนหนึ่งจะบอกว่าพอดีโรงมหาลัยผมใกล้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะขอบริจาคเลือดฟาติฟาซีละตุลโออัซซาเอ็ดแปลว่าอะไรโอบวกฟาซีละตุลเอบีต้องการให้ใครก็แล้วแต่ที่มีฟาซีละนี้ไปบริจาคเลือดหน่อยแล้วเขาจะหยิบยกอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัศจรรย์มากเลยผมนั่งฟังอยู่5ปีมาชาอัลลอฮ์เขาใช้อายะห์กุรอานได้เหมาะสมการบริจาคเลือดเนี่ยเท่ากับเป็นการต่อชีวิตให้กับชีวิตนึงชีวิตดังกล่าวอาจจะดับศูนย์นะด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์แต่ว่ามาชาอัลลอฮ์นะมีคนหนึ่งบริจาคเลือดสามารถที่จะต่อยอดให้ชีวิตเขาหายได้ใจอีกให้ได้หายใจอีก1วันให้ได้หายใจอีก2วันแต่ไม่ได้ให้แค่ชีวิตนั้นนะเขาให้ชีวิตคนทั้งครอบครัวคุณมันนึกออกไหมใช่ไหมคนที่นอนเจ็บอยู่ต้องล้างไตคนที่จะต้องฟอกเลือดคนที่เป็นลูคีเมีย
ที่เขาเนี่ยต้องใช้เลือดสดสดใหม่ๆทุกวันเขาเนี่ยมีคนรักในครอบครัวเขารอคอยการบริจาคของคนที่มีฟาซีละมีกรุ๊ปเลือดเดียวกันเพื่อมาบริจาคให้กับน้องคนนี้แชร์คนนี้โต๊ะคนนั้นนี่คนนี้บังคนนั้นทิศคนนี้นายคนนั้นคุณคนนี้นายกคนนั้นอะไรประมาณนี้นะขอโทษนะคือทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเรียกว่าเหมือนกับเราเนี่ยให้ชีวิตอะไรให้ชีวิตกับคนทั้งครอบครัวของเขาแล้วก็ให้ชีวิตกับคนทั้งหมดด้วยครับอัลเลาะห์ยืนยันว่าฟากะอันนะมาอะฮยันนาสจะมีอาเหมือนกับว่าเขานั้นให้ชีวิตกับคนทั้งหมดอัลลอฮุอักบัรเพียงแค่บริจาคเลือดผมยังยืนยันกับพี่น้องต่างศาสนิกว่ามุสลิมไม่ใช่ศาสนาที่เห็นแก่ตัวมุสลิมไม่ได้ทำการค้าด้านนี้หลายๆประเทศเวลาเปิดโอกาสด้านนี้กลายเป็นธุรกิจการค้าใช่ไหมขโมยไตหายค้ามนุษย์ใช่ไหม เขาเรียกว่าเป็นปัญหาสังคมทั้งหลายอิสลามจึงห้ามในการที่จะใช้ในเรื่องการค้าแต่เรื่องบริจาคทำได้แต่บริจาคทั้งหมดจะต้องเขาเรียกว่าเมื่อเราจบชีวิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะจบเมื่อไหร่เพราะว่ากำหนดของเราอยู่ในอัลลอฮ์เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราต้องฝังทุกอย่างกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนมนุษย์ที่อยู่เนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีวิวัฒนาการของเขาต่อไปแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้คนสามารถทำปอดเทียมได้คุณอุมัตรู้ไหมในเวลาเขาผ่าตัดเนี่ยครับอาจารย์บางโรงพยาบาลที่เขาก้าวหน้ามากๆนี่นะเขาไม่ต้องให้ผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดปอดเนี่ยเอาก้อนในปอดออกเนี่ยเขาสามารถให้คนนั้นเนี่ยที่ถูกวางยาเนี่ยมีชีวิตด้วยปอดเทียมได้เป็นวิวัฒนาการชนิดใหม่การผ่าตัดในชนิดที่แบบเขาเรียกว่าการหมอผมเคยถามหมอว่าการผ่าตัดเหมือนการเขาเรียกว่าหัวใจเนี่ยนะเป็นการผ่าตัดเหมือนขี่ม้าเขาไม่ได้หัวใจหยุดเต้นสมัยก่อนเนี่ยจะต้องใช้ปอดเทียมหัวใจเทียมแต่ตอนนี้เขาสามารถผ่าตัดด้วยให้หัวใจดังกล่าวมันเต้นอยู่ได้เพราะการฟื้นตัวดีกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่าแล้วก็ได้รับผลในการผ่าตัดที่มากกว่านี่คือวิวัฒนาการนะทีนี้เป็นอย่างนี้ว่าเรื่องของการบริจาคอวัยวะเนี่ยถ้าหากว่าบริจาคให้กับครอบครัวในอวัยวะที่มี2 อย่างและไม่มีผลกระทบกับการดำรงชีวิตเช่นเราจะบอกบริจาคตาทั้ง2ของเราให้แม่ของเราทำไม่ได้เพราะมันจะทำให้คนคนหนึ่งตาดีอีกคนหนึ่งตาบอดก็ต้องทำอะไรก็ได้ไม่ให้เกิดผลทั้งสองด้านเช่นบริจาคไตถ้าหากว่ามันตรงกันเป็นพี่น้องกันโดยเฉพาะเรื่องพาณิชย์และการค้าทำไม่ได้ศาสนาถือว่าฮารามครับอาจารย์แต่เรื่องของอวัยวะทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะให้แก่กันและกันได้คุณอุมะกับผมเลือดกรุ๊ปเดียวกันเนื้อเยื่อเหมือนกันผมมีปัญหาด้านไตคุณอุมะบอกอาจารย์อยู่ไปอีกนานอาจารย์ได้สอนศาสนาผมให้อาจารย์ข้างนึงอาจารย์มา 300,000 ผมเชื่อผมต้องหา 300,000 ให้คุณอุมัตแน่นอนจะด้วยเป็นหนี้เป็นสินก็ตามจริงไหมตกลงมันจะเป็นอะไรการต่อรองธุรกิจการค้าพาณิชย์แล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นค้ามนุษย์เป็นปัญหาสังคมใหญ่โตมโหฬารลุกลามไปหมดศาสนาอิสลามจึงตัดไฟไว้ตั้งแต่ต้นลมละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นไม่รู้เข้าหัวข้อยังนะคือเรื่องในเรื่องนี้ก็อยากจะกันหัวให้พี่น้องได้รู้แล้วก็ให้เป็นความรู้ไปด้วยนะครับก็อยู่ในเรื่องของฮาลาลฮารอมที่อาจารย์บอกนะผมเรื่องของฮุกกลมของหลายๆกรณีเนี่ยนะฮะเลยพูดถึงเรื่องของฮาลาลฮารอมเลยจะเปิดตรงนี้มาให้พี่น้องต่างสนิทเข้าใจด้วยนะครับผมเราได้ยินคำว่าฮาลาลได้ยินคำว่าฮารอมมากันพอสมควรแต่บางท่านบอกว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจารย์เรื่องของคำว่าฮาลาลอะไรคือฮาลาลอะไรคือฮารอมมันคืออาหารอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วก็ทำไมคนมุสลิมหรือว่ามีเพื่อนเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยถึงต้องพูดคำว่าฉันเนี่ยต้องกินอาหารที่ฮาลาลฉันจะต้องไปร้านอาหารที่ฮาลาลมันสำคัญขนาดไหนอาจารย์มันคืออะไรสำคัญยังไงอาจารย์เรียนเชิญฮะเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมเป็นเรื่องที่เป็นกำหนดมาจากพระผู้เป็นเจ้ามันไม่สามารถที่จะทำให้เราในฐานะมนุษย์ผู้ที่เป็นบ่าวผู้ถูกสร้างจะสามารถกำหนดสิ่งอันนี้ฮาลาล
สิ่งนี้ฮารอมได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นผมยืนยันกับพี่น้องก่อนว่าทุกๆเรื่องราวที่เราเรียกว่าฮาลาลล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษยชาติและฮาลาลก็ไม่ใช่แค่เครื่องหมายในการนำพาเฉพาะเรื่องราวของการกินการดื่มเท่านั้นแต่ฮาลาลหมายถึงหลายๆอย่างและฮาลาลก็มีนัยยะที่ลึกมากๆคำว่าลึกในที่นี้หมายถึงว่ามันหมายความถึงโลกนี้ทั้งหมดแหละว่ามันจะต้องใช้วิธีที่ฮาลาลและฮารอมก็เช่นเดียวกันก็คือสิ่งตรงข้ามกับฮาลาลในเมื่อฮาลาลคือสิ่งที่อนุมัติฮารอมก็คือสิ่งที่ไม่ถูกอนุมัติหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอะไรที่เป็นสิ่งที่ในเรื่องการดำรงชีวิตทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นจากทุกสิ่งทุกอย่างอิบาฮะแปลว่าอนุญาตในเรื่องการดำรงชีวิตทั้งหมดเป็นอิบาฮะใช้ชีวิตไปเลยพี่น้องจนกว่าเราจะพบหลักการที่ห้ามเรากินเราดื่มเราอยากกินเนื้อทุกชนิดเลยกินได้หมดจนกระทั่งเราพบว่าหมูนั้นสุกรนั้นฮารามแล้วเราก็ยืนยันกับพี่น้องต่อไปว่าสุกรหรือว่าหมูเนี่ยที่เป็นที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาไม่ใช่ห้ามเฉพาะอิสลามอิสลามในที่เรามาพูดถึงก็คืออิสลามที่คนมีพระผู้เป็นเจ้าคือท่านคืออัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาแล้วก็มีท่านนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮฺอิสลามในที่นี้หมายถึงอิสลามตั้งแต่อะฮ์ลุลกิตาบอิสลามของเหล่าบรรดาชาวคัมภีร์คำว่าอิสลามของเหล่าบรรดาชาวคัมภีร์คืออิสลามของท่านนบียากูบอิสลามของท่านนบียูซุฟอิสลามของท่านนบียูนุสอิสลามของท่านนบีมูซาอิสลามของท่านนบีอีซาที่ถูกปรากฏอยู่ในคัมภีร์เตารอคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซาบูรบันิอิสราเอลทั้งหมดนั้นรู้ดีว่าสุกรเป็นที่ต้องห้ามแต่เขาเหล่านั้นได้บิดเบือนศาสนาด้วยกับการที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้กำหนดให้ศาสนาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเฉพาะการและจนกระทั่งมาถึงยุคของท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งถือได้ว่าจะเป็นมูอ์จิซะเป็นนบีท่านสุดท้ายและจะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามในวันที่เจอท่านนบีในขณะที่อิสรอและก็มิอรอชเนี่ยเมื่อเจอท่านนบีท่านนบีมูซาบอกว่าหากว่าฉันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงฉันจะมาใช้ชะรีอะห์ของมูฮัมมัดจะทิ้งชะรีอะห์ของตัวเองจะทิ้งคัมภีร์ซะบูรของตัวเองท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามซึ่งได้รับอินจีลมาหรือเราเรียกว่าไบเบิลอะไรก็แล้วแต่ไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่อะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนั้นนะคัมภีร์ไบเบิลทั้งหลายเนี่ยท่านนบีอีซาบอกว่าเมื่อท่านนบีเราในฐานะมุสลิมเชื่อว่านบีอีซาอะลัยฮิสลามจะกลับมาอีกครั้งนึงก่อนวันอวสานโลกนั่นก็คือวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิหม่ามมาฮดีมาและให้นบีอีซาอะลัยฮิสลามลงมาเนี่ยนบีอีซาลงมาตอนนั้นใช้ชะรีอะห์ตัวเองหรือใช้ชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดคำตอบท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามนั้นใช้ชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเหล่าบรรดานบีทั้งหลายเขาจะกลับมาอีกครั้งนึงก็ยังต้องใช้ชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าคัมภีร์ก่อนๆได้ถูกบิดเบือนไปหมดแล้วและถูกบิดเบือนดังกล่าวเนี่ยมันได้ถูกระบุเอาไว้ก่อนที่จะบิดเบือนคือถูกห้ามในเรื่องของการรับประทานเนื้อสุกรไม่ใช่ห้ามในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคำพูดที่บอกว่าทำไมมุสลิมไม่กินหมูคำตอบที่ง่ายที่สุดคือฮาลาลมาจากอัลลอฮ์ฮารอมมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามฉันก็หยุดก็เป็นคำตอบที่ง่ายแต่ว่าอาจจะฟันธงเฉพาะพวกเราอะนะแต่ส่วนอื่นๆเรื่องวิทยาศาสตร์การค้นคว้านั้นว่ากันไปแต่เราตอบของเราง่ายๆก่อนจะได้มีจุดหลักในคำตอบของเราและเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เรารับประทานเนื้อสุกรเนี่ยมีเนื้ออื่นรับประทานไหมบารณาตะโอจีปาถะไปหมดก็คือเนื้ออันมากมายสามารถรับประทานได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้อสุกรจะถูกจะแพงก็ราคาพอๆกันถ้าดูแล้วในตลาดเนี่ยนะก็ใกล้ๆกันพอๆกันไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องรับประทานเนื้อบริโภคกันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหามีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ทานเนื้อเลยก็มีพวกมันสวิรัตตอนนี้เขาก็รณรงค์กันอยู่นะ
อันนี้ไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องของความเชื่อของท่านก็ว่าไปรับประทานกับกินเจกินอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการรับประทานดังกล่าวนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าแม้ว่าเราจะรณรงค์ให้กินกันอย่างไรอะไรกินไม่ได้มันลำบากมันอะไรก็แล้วแต่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราทานได้ก็ห้ามก็คือสุกรเท่านั้นเองส่วนการเรื่องเครื่องดื่มผมเคยคุยกับคุณอุมัตแล้วครั้งที่แล้วว่าเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าอนุญาตทั้งหมดจนกว่าจะเจอสิ่งที่ฮารามจนกระทั่งเรามาเจอเหล้าฮารามเอ๊ะงานนี้ไม่ขายเหล้าเลยเหรอเซเว่นบางเซเว่นบอกว่าอยู่ติดมัสยิดไม่อนุญาตไม่อยากขายเหล้านะมาชาอัลลอฮ์บางที่ก็ยอมนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากไม่อยากจะให้มีบุหรี่นะแม้ว่าใครหลายคนบอกมักรอบางคนส่วนมากจะบอกฮารามนะก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ก็สามารถที่จะละเลิกได้ก็กินดื่มอยู่ได้สูดดมได้ทั้งหมดจนกว่าจะเจอสิ่งที่ฮารามกินได้หมดจนกระทั่งเรามานั่งนับแล้วเนี่ยผมเคยคุยกับคุณอุมัตบอกว่าอยากจะนับเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามให้ครบสัก10อย่างจากการดำรงชีวิตพี่น้องช่วยนับหน่อยเอาแบบเนื้อๆเน้นๆนะ1อ้าวสุกร2เหล้า3ซีนาซีนาอาจารย์นึกไม่ออกเหมือนกันอ่ะฮะการพนันมาชาอัลลอฮ์นี่ทุกศาสนาเหมือนตรงกันหมดเลยนะ4อย่างที่ผมพูดเนี่ยอยู่ในศีล5หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะอยู่ด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้ไปเอียงข้างใครนะแต่พี่น้องลองดูสิ4 5อย่างนี่มันกลายเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในศาสนาอื่นที่เป็นคุณธรรมที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าฮาลาลไม่ใช่ของเราของอัลเลาะห์ฮาลาลไม่ได้ประโยชน์กับเราเฉพาะเรามุสลิมเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่เดินในงานด้วยพี่น้องได้ซื้อของฮาลาลได้ซื้อเสื้อผ้าที่สวยงามได้ซื้ออาหารการกินที่มาชาอัลลอฮ์ได้ปรุงสุกแล้วก็ทานอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจหลายๆคนบอกมุสลิมเขากินกุ้งเต้นมั้ยกุ้งเต้นฮาลาลมั้ยเขากินของแบบว่าของสดๆมั้ยอะไรอย่างงี้คือถ้ามันไม่มีเรื่องราวของโรคระบาดก็รับประทานได้เรื่องกินเรื่องอยู่เนี่ยพี่น้องการสวมใส่การรับประทานการนอนทั้งหมดในการดำรงชีวิตเนี่ยทำเหมือนชาวบ้านก็ทำนั่นแหละจนกว่าจะมีหลักฐานที่ห้ามเท่านั้นเองผมว่าง่ายนะอิสลามนี่นะง่ายแล้วก็ชัดด้วยแต่เรื่องอิบาดะห์เนี่ยแปลกนิดนึงยังไงจ๊ะฮะห้ามให้ทำบนหลักฐานหลักฐานใช้อะไรทำตรงนั้นหลักฐานไม่ใช้ไม่ต้องทำแต่เรื่องดำรงชีวิตเนี่ยทำไปเถอะกินไปเลยอยากจะกินอะไรกินไปจนกว่าจะพบว่าสิ่งดังกล่าวนั้นฮารามนะครับเพื่อให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยง่ายดายแล้วก็ไม่ใช่ง่ายดายของเรานะหลายคนบอกว่าอ๋อเนี่ยเขาง่ายดายของมุสลิมไม่ใช่ง่ายดายกับมนุษยชาติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งมุฮัมมัดมาในโลกในเราไม่ได้ส่งมุฮัมมัดมานอกจากเพื่อให้เป็นความเมตตากับโลกทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นนบีเฉพาะมนุษย์นะไม่ใช่เป็นนบีเฉพาะมุสลิมนะนบีเป็นนบีของยะฮูดีด้วยยะฮูดีก็ต้องอาศัยนบีเหมือนกันนะในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยคุณอุมัรเห็นท่านนบีเนี่ยแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆก็เก็บตกอ่ะนะเวลามุสลิมเนี่ยเวลาเขาจามเนี่ยนี่ผมพูดในทีวีพอดีจำได้เวลามุสลิมจามเนี่ยมุสลิมก็จะกล่าวว่าเวลาจามฮะเชยกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คุณอุมัรอยู่ข้างๆผมบอกว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์ยัรฮัมกุมุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ได้ทรงเมตตาท่านด้วยเราก็กล่าวต่อว่ายะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบะละกุมนี่คือดุอาแค่จามนะยะฮูดีเนี่ยยิวเนี่ยอยู่ในเมืองมะดีนะห์ครับอาจารย์เห็นนบีสอนศาสนาแบบเนี้ยอู้ยเวลามุสลิมเขาจามเนี่ยนะมุสลิมเขากล่าวฮะเชยออกมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่ได้คุยว่าประเด็นว่าเรื่องวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์เนี่ยมากมายเลยเวลาเราจามออกมาเนี่ยมันเป็นการขับสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายหรือว่าสิ่งที่เป็นไมโครบาสหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็น
เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยในร่างกายของเราสิ่งที่มันอาจจะทำให้เราป่วยเนี่ยมันสามารถที่จะออกไปได้ในอากาศแต่ศาสนาก็สอนหลายเรื่องนะอันนี้ไม่ใช่เวทีตรงนี้นะแต่ว่าให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นการอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ใครหลายคนลองจำไม่ได้สิพี่น้องอึดอัดนะโอ้จำไม่ได้อึดอัดนะอย่าว่าจะฉี่ไม่ได้เลยพี่น้องถ้าจามไม่ได้นี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะนี่อัลลอฮ์ยังให้จามได้คันๆจมูกแต่มันไม่จามโอ้อึดอัดนะจานอึดอัดโอ้โหจึงเป็นความเหมาะสมนะที่อัลลอฮ์บอกว่าที่นบีสอนบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เวลาคนจามเนี่ยมันสองอาจจะป่วยก็ได้ไม่ป่วยก็ได้ใช่ไหมอาจจะจามด้วยการอัลลอฮ์ให้จามปฏิกิริยาของร่างกายแต่ถ้าป่วยเราก็บอกว่ายารฮามุกัลลอฮ์ยารฮามุกุมัลลอฮ์แปลว่าขออัลเลาะห์ได้ทรงเมตตาเขาด้วยเถิดต่อไปเราก็คนผู้จามบอกว่ายะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาลากุมขออัลเลาะห์ได้ทรงนำทางท่านแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของท่านด้วยเถิดมาชาอัลเลาะห์ช่างเป็นดุอาที่ดีแล้วกันยะฮูดีอิจฉานะแม้กระทั่งเรื่องจามนี่ยังอิจฉาเลยนะครับอาจารย์นั่งใกล้ๆท่านนบีแล้วเขาก็จามแล้วเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าศาสนานี่นะพี่น้องมันไม่ได้เป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของนะศาสนาเนี่ยยะฮูดีเดี๋ยวก็เห็นนบีสอนศาสนาเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าเวลานบีบอกว่ายะรฮัมกุมุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ได้ทรงเมตตาท่านทั้งหลายด้วยเถิดคำพูดนบีนี่เป็นมุสตะญาบนะเป็นดุอาเราบรรดายะฮูดีนั่งอยู่ข้างๆท่านนบีเขาจามกันแล้วก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์รอให้ท่านนบีกล่าวว่ายารฮัมกุมุลลอฮ์แต่นบีบอกว่ายะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมนบีบอกว่าขออัลเลาะห์ได้ทรงนำทางท่านแล้วกันนะมาสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดนบีก็ลึกกว่าอีกลึกกว่าใช้คำพูดเดิมแหละคือคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอยากจะได้ความดีของอิสลามไปด้วยผมจะยืนยันกับพี่น้องว่าอิสลามนั้นแม้ว่าเราจะบอกว่าอิสลามนั้นเป็นของเราเราเป็นมุสลิมแต่อิสลามไม่ได้ประโยชน์จากเราอย่างเดียวอิสลามให้ประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหมดดังเช่นการมาของท่านนบีนบีไม่ได้เป็นนบีของเราเท่านั้นนบีเป็นนบีของเราและก็เป็นนบีของยินนบีนั้นถูกส่งมาเป็นนบีของยินด้วยยินเองก็ต้องละหมาดเหมือนดังเช่นมนุษย์ละหมาดยินต้องเรียนอัลกุรอานดังเช่นที่มนุษย์เรียนอัลกุรอานยินต้องฟังบรรยายดังเช่นที่มุสลิมฟังบรรยายยินจัดงานฮาลาลเหมือนดังเช่นมนุษย์จัดงานฮาลาลไม่รู้จัดตรงไหนนะใครอยากไปก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโลกของเขาที่เกี่ยวกับเรานะอันนี้คือสิ่งที่บอกกับพี่น้องว่าคำว่าฮาลาลที่คุณอุมัรได้พูดเมื่อสักครู่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นความเฉพาะของพวกเราในฐานะผู้ศรัทธาผมยืนยันกับพี่น้องว่าฮาลาลนั้นมาจากอัลลอฮ์ครับฮารอมนั้นมาจากอัลลอฮ์ฮาลาลคือสิ่งที่สวยงามสะอาดสะอ้านดีงามจนกระทั่งได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานที่ดีงามในทางกลุ่มทางยุโรปด้วยซ้ำในการเชื่อสัตว์ทั้งหลายจะต้องมีสัญลักษณ์ฮาลาลเขาจะมีความรู้สึกว่าเนื้อดังกล่าวมาได้ผ่านการพุ่งของเลือดเนี่ยเวลาพุ่งออกมาเลือดที่มันเป็นนายิสเนี่ยมันถูกพุ่งออกมาในการเชือดครั้งแรกเนี่ยเขาถือว่าเป็นเนื้อที่มีคุณภาพเป็นเนื้อที่ทานแล้วไม่มีผลข้างเคียงกับชีวิตของตัวเองเอาไปทำไดเอทต่อไปได้เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่เขานั้นได้รับไปเพราะฉะนั้นมันเป็นมาตรฐานของโลกนี้ไปแล้วแล้วมันเป็นการยอมรับของคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นดังเช่นที่เราจัดงานฮาลาลทั้งหลายก็ไม่ได้ประโยชน์เฉพาะมุสลิมเท่านั้นยังให้กับพี่น้องทั้งหลายที่อาจเขาอาจจะเป็นต่างศาสนิกไม่ได้เป็นมุสลิมแต่มาซื้อมาขายมาจับมาจ่ายมาทำความคึกคักให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับครับผมอันดับแรกอาจารย์ได้พูดถึงว่าฮาลาลเนี่ยไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่งเป็นสิ่งที่อนุมัติอย่างชัดเจนและคำว่าฮารอมเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุมัติอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันที่อาจารย์ได้นำเรียนเมื่อข้างต้นนะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้ผ่านความคิดเห็นของมนุษย์มานั่งประชุมปรึกษาหารือกันอันนี้เนี่ยฮาลาลแน่นอนอันนี้ฮารอมแน่นอนนะครับแต่ว่ามาจากสิ่งที่อัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงบอกเอาไว้อย่างชัด
จนนะครับทีนี้อาจารย์นะความสำคัญอาจารย์คำว่าฮาลาลเนี่ยนอกจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของวิถีชีวิตด้วยนะอาจารย์ทำไมฮาลาลถึงต้องสำคัญกับการดำเนินชีวิตของบรรดามุสลิมอาจารย์ครับเรื่องของการกินการอยู่เนี่ยในศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้มองแค่กินยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้ครับทำบุญแบบไหนก็ได้จนกระทั่งเป็นดราม่าในโซเชียลณขณะนี้ว่าครับอาจารย์เงินอะไรก็ได้ขอให้ทำบุญกันแล้วกันได้บุญหมดแล้วเราไม่ได้นิยมอย่างนั้นและเราไม่ได้มีประเภทแบบนี้ในการที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ฮาลาลเนี่ยหรือฮารอมเนี่ยก็มาประกอบกับชีวิตของมนุษย์เช่นเดียวกันนอกจากประกอบในการกินการอยู่ที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันยังเป็นการบ่งบอกถึงว่ามุสลิมนั้นคือผู้ที่ผูกพันตัวเองกับพระผู้เป็นเจ้าต้องละหมาดคำว่าละหมาดนักวิชาการหลายคนอาจจะให้คำนิยามเยอะมากมายในด้านภาษาได้ให้คำว่าการละหมาด5เวลาของเราและการละหมาดทั้งหมดของเราเนี่ยไม่ว่าจักยามค่ำคืนละหมาดซุนนะละหมาดฟัรดูว่าอัดดูอาแปลว่าการขอดูอาละหมาดแปลว่าการขอดูอาคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยเหมือนกับคนที่ตะกับบทคนที่ไม่ขอดูอาและลอสุภานวาตาลาได้บอกต่อไปในเรื่องราวของการตะกับบทและคนที่ไม่ขอดูอาและละทิ้งการละหมาดเนี่ยพระองค์นั้นได้ทรงบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ผินหลังหรือว่าตะกับบทกับดูอาของฉันคือหรืออิบาดะตีอิบาดะของฉันเนี่ยอัลลอฮฺสุภาโนะอัลลาสัยดคูลูนะจฮันนามดาคือรีนอัลลอฮฺจะให้เขาเนี่ยเข้าสู่ไฟนรกอย่างต่ำต้อยที่สุดในเมื่ออยู่ในดุนยาหยิ่งยะโสไม่ขอกับอัลลอฮฺไม่หลายคนคิดว่าการขอคือแค่ว่าเรายกมือขอดูอากับอัลลอฮฺแต่คำว่าขอดูอาเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่เรายกมือขอเท่านั้นอากับกิริยาทั้งหมดในการดำรงชีวิตของเราแม้กระทั่งเรื่องสำคัญที่สุดที่เป็นอุมูลุดดีนหรือเป็นเรื่องเสาหลักของศาสนานั่นคือเรื่องของการละหมาดแบ่งแยกระหว่างคนนี้คือมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนั่นคือการละหมาดนักวิชาการยังแปลว่าอัสศอลาตุอัดดุอาอุแปลว่าการขอดุอาทำไมผมลากพี่น้องมาเข้าสู่การขอดุอาล่ะเพราะว่าในเมื่อชีวิตของท่านหลักของท่านเนี่ยคือการที่ท่านจะต้องผูกสัมพันธ์กับลอสุภานวาตาลาผูกติดกับลอสุภานวาตาลาผมจึงบอกว่าการดำรงชีวิตในวิถีที่ฮาลาลมันก็ส่งผลกับดูอาของท่านนั่นแหละจึงมีหะดีษบทหนึ่งจากซะอุบนะบีวะกอสซะเนี่ยเป็นคนที่ดูอามุสยับซอฮาบะเขารู้กันเป็นกันอย่างดีซะถามท่านนบีบอกว่านบีครับผมอยากจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ดูอาของผมนั้นได้รับการตอบรับผมจะทำอย่างไรดีนบีก็ได้บอกว่าอัติบมัตอามะกะมุสตาจาบะดะอะวะตักกินอาหารที่ฮาลาลดูอาของท่านจะได้รับการตอบรับเพราะฉะนั้นพอเรามาควงเรื่องฮาลาลฮารอมรู้จักแล้วมาควงเรื่องเอ๊ะทำไมจำเป็นขนาดนั้นวิถีต้องฮาลาลด้วยเนี่ยเราก็เลยเอาเรื่องดูอาเรื่องละหมาดที่ถือเป็นอุมูดุดดีนต้องมีทุกคนผมภูมิใจนะพี่น้องเมื่อสักครู่เรามาชาลอดได้ยินเสียงอาซานจะอาซานสดหรืออาซานแห้งก็แล้วแต่พี่น้องเนี่ยเงียบกริบเลยไปละหมาดกันรู้สึกดีมากเลยนะรู้สึกว่ามาชาลอดงานศาสนามันต้องอย่างนี้นะเราให้ความสำคัญพี่น้องจะละหมาดเดินทางพี่น้องจะละหมาดย่อพี่น้องจะละหมาดรวมแต่มาชาลอพี่น้องให้ความสำคัญกับการละหมาดหลายๆครั้งแม้กระทั่งเราไปทำงานมัสยิดงานสุราบางคนก็ไม่เคยร่วมละหมาดจะไปกอดอใช้ที่บ้านมีพี่ยาคนหนึ่งโทรมาถามอาจารย์นี่สดๆร้อนๆเลยนะนี่จริงๆนะไม่ได้หลอกนะโทรมาถามอาจารย์อาซัดไม่ค่อยได้เลยชีวิตของอีชั้นเนี่ยชั้นต้องกอดอชดเชยไหมอาจารย์ฮัจยะถ้ามันระยะเวลามันพอได้ฮัจยะก็กอดอชดเชยนะแล้วก็เตาบ้ากับเนื้อกับตัวสารภาพผิดต่ออัลเลาะห์นะอาจารย์แล้วมันจะ
กอบอกันไหวหรอชีวิตอีฉันเนี่ยเพิ่งมาเตาบ้าเมื่อสักครู่นี่เองอาจารย์เมื่อจะมาไม่กี่ปีเนี่ยมาดูทีวีอะไรกันเนี่ยเขามาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีฉันก็เลยจะถามอาจารย์มาชาอัลลอฮ์ผลประโยชน์ของการที่ท่านบริจาคทีวีมีคนกลับเนื้อกลับตัวด้วยนะจากการละหมาดคุณค่าขนาดไหนพี่น้องท่านเสียล้านหนึ่งก็เอาคนให้มาเป็นคนดีคือเราจ่ายล้านหนึ่งนะพี่น้องคนก็เป็นคนดีไม่ได้ลูกเราอะนะบอกว่าพ่อไปซื้อรถให้หน่อยออกรถให้หน่อยอยากจะได้รถไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นคนดีเชื่อไหมว่าลูกจะเป็นคนดีเดี๋ยวจะบีทีวายอะไรเงี้ยนะอีวีอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยอยากจะเป็นคนดีนะซื้อรถให้สักล้านหนึ่งเดี๋ยวเป็นคนดีเลยสุดท้ายบางทีก็เสียเงินฟรีก็มีนะอันทำเดือดเลยละยึดมันไว้ที่หลังก็ว่าไปแต่ว่าพี่น้องการเสียของเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถนำหัวใจใครมาได้นะแต่บางทีเนี่ยมาชาลอนะด้วยคำพูดของเราไม่กี่คำเนี่ยพี่น้องคนหนึ่งกลับเนื้อกลับตัวได้ผมเลยบอกโต๊ะเอาอย่างนี้นะชีวิตของโต๊ะก็ผ่านมาเยอะแล้วก็อยากจะให้โต๊ะเนี่ยรักษาละหมาดอัสรีและละหมาดอื่นๆให้ครบถ้วนที่ผ่านมาเตาบ้ากับเนื้อกับตัวซะก็เน้นย้ำกับโต๊ะนะไม่ต้องไปคิดจะไปละข้าวสารใดๆนะโต๊ะนะไม่ช่วยนะให้ทำที่มันช่วยอ่ะก็คือทำตัวที่เหลือเนี่ยให้ดีฮัสซันบัสรีตอบกับชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งอายุ70แล้วมาหาฮัสซันบัสรีบอกว่าชีวิตผมไม่ดีเลยฮัสซันบัสรีเอ้ยทำไมล่ะอยู่กับความชั่วมาตลอดเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเหลือก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้ว60แล้วนี่ฮัสซันบัสรีบอกว่าผมไม่รู้ว่าอัลเลาะห์ให้ท่านเหลืออีกเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมาน่ะเตาบะซะเหลือเท่าไหร่ทำให้ดีที่สุดหวังว่าจะได้รับการอภัยในสิ่งที่ผ่านมาหวังเท่านั้นเองนะครับก็ท่านนี้ก็อยากจะให้เตาบะกลับเนื้อกลับตัวซะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์อย่าทิ้งละหมาดอัสรีนะแต่ถ้าวันไหนมันจนตัวจริงๆแม่ค้านะเห็นใจเหมือนกันแม่ค้าหลายๆคนเนี่ยจะละหมาดที่จะไม่ได้ก็คืออัสรีกับซุบฮีนะก็ระวังสักนิดนึงนะพยายามสักนิดนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์นะละหมาดในรถบ้างผมเองก็เป็นพ่อค้ามาก่อนนะพี่น้องนะบ้านผมก็ขายเนื้อเหมือนกันผมก็ยังละหมาดในรถก็เคยอาบน้ำละหมาดเท่าที่ตัวเองจะอาบได้แล้วก็ละหมาดในรถของตัวเองมันไม่มีที่อ่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้เราไม่ได้ขายตลาดมินนี่พี่น้องผมอยู่คลองเตยอ่ะคลองเตยมันมีเหรอสุราไม่อาจจะมีสุราแต่มันไกลอ่ะนะแต่มันไม่มีมุสลาในคลองเตยอ่ะพี่น้องก็ต้องตามสภาพแต่อย่าทิ้งพี่น้องการทิ้งละหมาดนี่นะมันจะทำให้เรานั้นทิ้งการขอดุอาต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็ยืนยันว่ามัยยัสตักบิรอันอิบาดะติใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นผินหลังให้กับดุอาจากฉันเนี่ยครับซะยัดคูลูนะญะฮันนัมดาคิรีนเขาจะได้รับไฟนรกเป็นรางวัลในการตอบแทนวันอียาซุบิลละด้วยความต่ำต้อยที่สุดทีนี้เมื่อเราพูดมาแล้วเนี่ยการละหมาดคือการขอดุอาผมจึงขมวดกับพี่น้องว่าไม่ใช่คนหนึ่งท่านนบีได้หยิบยกพูดถึงเรื่องราวของวิถีที่ฮาลาลนบีก็พูดถึงชายคนหนึ่งบอกว่าวาซากอรอรอจูลูท่านวาซากอรอรอจูลาท่านนบีได้พูดถึงชายคนหนึ่งอยู่ที่รุสซะฟัดเดินทางมาอย่างยาวไกลอัชอาซาอักบาร์ในสภาพที่ผมเผ่ารุงรังเนื้อตัวมอมแมมนะยามุดดูยาได้ฮีอิลัสมาอียกมือทั้งสองขอกับอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาวามัตอามูฮูฮารามุนวามันบัสูฮูฮารามุนวามัชรับูฮูฮารามุนวาอูดียาบินฮารามิฟะอันนายุสตาจาบุละแต่ว่าเขานั้นกินอาหารก็ฮารามดื่มเครื่องดื่มก็ฮารามสวมเสื้อผ้าก็ฮารามเติบโตมากับสิ่งที่ฮารามฟาอันนายุสตาจาบุละและฉันจะตอบคำขอของเขาได้อย่างไรเช่นเดียวกันคนที่อันนี้ไขข้อข้องใจว่าได้เงินมาฮารามเอามาบริจาคได้บุญหรือไม่อิสลามตอบแล้วไม่ได้ท่านบาปตั้งแต่ต้นทางแล้วก็มาบาปปลายทางด้วยหลายคนบอกว่าอยากจะยาอัลเลาะห์ถูกหวยสักงวดอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวจะช่วยสุเรานะหลายๆคนแม้กระทั่งอาจารย์นักร้องดังๆนะในโลกอาหรับหลังจากเตาบัตแล้วแก่ไปไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ยังสร้างสุเราเบ้อเริ่มเลยครับอาจารย์เนี่ยดีละอาจารย์ดีนะเนี่ยดีเนี่ยดีเนี่ยดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องได้มาจากวิถีทางที่ฮาลาลด้วยนะครับ
ครับผมอันดับแรกอาจารย์บอกว่าเรื่องของเจตนาเลยนะเจตนาในการจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมไปถึงสิ่งที่ทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องถูกต้องแล้วก็ฮาลาลด้วยถึงแม้ว่าสิ่งที่ตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีงามแต่สิ่งที่ได้มามันไม่ฮาลาลไม่ถูกต้องก็ไม่มีผลในเรื่องของความดีเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงสิ่งที่ฮารอมเช่นเดียวกันทีนี้อาจารย์นะเรื่องของคำว่าฮารอมเนี่ยฮารอมเนี่ยนะสิ่งที่ไม่อนุมัติเนี่ยถ้ามุสลิมทำในสิ่งที่ไม่อนุมัติอาจารย์มันจะเดือดร้อนขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวขอเรียกเล่าให้ฟังว่าช่วง 2-3 วันเนี้ยเมื่อวานผมเห็นภาพหนึ่งแล้วก็สลดใจเหมือนกันเป็นเพื่อนกันนี่แหละอาจารย์น่าจะเห็นพี่น้องน่าจะเห็นนะฮะในสังคมออนไลน์นะหลอกให้เพื่อนมุสลิมเนี่ยไปกินในสิ่งที่ไม่ฮาลาลอาจารย์น่าจะเห็นพี่น้องน่าจะเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเอาละเราไม่ได้ว่ากันตรงนั้นแต่จะบอกว่าในกรณีของมุสลิมแล้วเนี่ยถ้าเขาทำในสิ่งที่ฮารอมเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์เรียนเชิญฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไม่ใช่คำถามของคุณอุมัรนะแต่ท่านนบีได้สอนซอฮาบะท่านนบีนั้นได้บอกว่ากุลลุลฮมินนบะตะฟีซอฮะตินวันนารูเอาลาบิฮาเนื้อทุกชิ้นหมายถึงเนื้อหนังมังสาเราอะนะอวัยวะทุกชิ้นที่เจริญเติบโตมาด้วยกับสิ่งที่ฮารามวันนารูเอาลาบิฮาไฟนรกเหมาะสมกับสิ่งดังกล่าวแล้วไม่ใช่คำถามของคุณอุมัรตรงกับหะดีษของท่านนบีแต่ผมพอจะนึกออกว่าหะดีษบทนี้น่าจะตอบคำถามคุณอุมัรได้ดีที่สุดและคำถามของพี่น้องได้ดีที่สุดนั่นก็คือว่าแน่นอนนะสิ่งที่ฮารามทั้งหลายเนี่ยมันการละทิ้งมันหมายถึงความวะเราะความวะเราะคือการระมัดระวังตัวผมเชื่อว่าผมเองก็เป็นเด็กมาก่อนแล้วผมก็อยู่ในสังคมที่มีคนเดียวในห้องที่เป็นมุสลิมแล้วผมก็เองก็เคยโดนพี่น้องหรือเพื่อนผมหลอกเหมือนกันให้รับประทานเหมือนกันเรื่องที่ไม่ตั้งใจอัลลอฮ์ไม่เอาโทษประการที่หนึ่งสองในขณะที่เราอยู่ในสภาพที่อิกรอหรือในสภาพที่ดอรุริยะแปลว่าสภาพที่มันฉุกเฉินเราอยู่ในป่านะเราไม่สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ฮาลาลได้ดังเช่นก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายให้พี่น้องต่างศาสนิกได้ฟังอย่างไรแต่ก็อยากจะให้มองกันและกันในสิ่งที่ดีเริ่มต้นก่อนนะอย่าโมโหโทโสกันช่วงน้ำท่วมเขาก็มีกะเพราหมูนะเขาใส่เรือท้องแบนมาพอดีเลยก็เจ้าหน้าที่เวลาเขาทำก็ทำจำนวนมากอยู่แล้วก็ไปบ้านมุสลิมเขาก็ให้ยื่นให้มุสลิมก็ถามว่าอะไรครับกระเพราหมูไข่ดาวทางการเอามาให้หรือบางคนก็ไปเห็นมาม่าอยู่แล้วมาม่าก็กลายเป็นดราม่ามุสลิมปฏิเสธไม่รับคนนั้นก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือโมโหด้วยความเหนื่อยเอามองว่าเรามองกันทุกคนให้ดีนะอย่าไปมองให้สังคมไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นไปนานแล้วหรือไม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ขอให้มองกันดีๆก็พี่น้องท่านนั้นที่ขับเรือมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยอัลลอฮ์อุตส่าห์เอากะเพรามาให้ด้วยจิตใจที่ดีน้ำใจที่ดีอยากจะช่วยเหลือคนน้ำท่วมแต่มาชาอัลลอฮ์มุสลิมก็ไม่ปากมันอ้าไม่ได้พี่น้องกับการที่จะรับเอาไว้แล้วก็บอกว่าไปให้มันไม่รู้จะพูดยังไงดีก็บอกว่าเอาไปให้บ้านอื่นเถอะคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าผมมุสลิมทานไม่ได้กะเพราหมูก็อะไรก็แล้วแต่นะตอบนะเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เลยบอกว่าน้ำท่วมจะถึงคอแล้วยังกล้าปฏิเสธอีกอ่ะจะอดตายกันอยู่แล้วเนี่ยก็ด้วยความไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเจ้าฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็แล้วแต่ขอพี่น้องท่านนั้นก็ขอมาอัพด้วยหรือว่าขอโทษด้วยถ้าคำพูดของผมเนี่ยไปกระเทือนตัวท่านนะคือเราอาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราเห็นมุสลิมคือถ้ามุสลิมสามารถถ้าไม่กินมันก็เสียอยู่ดีหรือเก็บมาม่าเอาไว้ซึ่งก็ไม่ได้รับประทานรอน้ำแห้งก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะแห้งก็ขออนุญาตเป็นการให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเออมันทับประทานไม่ได้จริงๆปากเรามันอ้าไม่ออกไม่ว่าเราจะเดือดร้อนขนาดไหนน้ำมันจะท่วมปากนี่นะ
ก็ไม่ไหวจริงๆในการที่เราไม่อยู่ในสภาพนั้นนะเราคิดยังคิดอย่างนั้นอยู่ว่าเรายังไม่อยู่ในสภาพดอรูรอที่จะต้องรับประทานขนาดนั้นอันนี้ประการที่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่น้องท่านนั้นด้วยนะที่เป็นพี่น้องต่างศาสนิกที่มาชาลอช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะเลยขอแล้วได้นำทางท่านด้วยในสิ่งที่มาฮีดายะที่ดีงามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เข้าใจเราด้วยว่าหัวอกเรานี่นะถ้าใครไม่หลอกเราเราไม่ทำนะเราไม่กินนะแต่เราถูกหลอกเพราะเราถูกสอนมาจนกระทั่งมุสลิมเนี่ยเราในเมืองไทยเนี่ยถูกสอนเรื่องการกินหมูเนี่ยหนักกว่าการละหมาดมุสลิมเนี่ยทิ้งละหมาดแต่ไม่กินหมูแม้กระทั่งมุสลิมเมานะสั่งกับแก้มสั่งร้านนิยะนะครับอาจารย์ทั้งที่กินเหล้ากับกินหมูนี่นะเหล้าเนี่ยฮารามมากกว่าถ้าเข้าใจลึกๆดีๆการละหมาดนี่พี่น้องเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าละหมาดเนี่ยแบ่งระหว่างมุสลิมไม่ใช่มุสลิมใหญ่โตมโหฬารนะทิ้งละหมาดเนี่ยครับอาจารย์เท่ากับเรามุสลิมไม่ใช่มุสลิมเลยเรื่องใหญ่มากคนอาหรับเนี่ยแม้กระทำซินาทำชั่วนะแต่ก็ละหมาดอย่างน้อยก็เชื่อว่าละหมาดก็ทำให้ฉันเป็นแขกเหมือนเดิมอย่างน้อยก็เชื่อว่าละหมาดคราใดก็อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ลบล้างบาปให้ก็เป็นความเข้าใจแล้วก็สอนมาอย่างนั้นแต่บ้านเราเนี่ยสอนให้กลัวหมูกลัวสุนัขกลัวหมาอะไรมากกว่านะแต่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้ขอโทษด้วยมีสุนัขตัวนึงเดินอยู่ไม่รู้ใครไปโกนขนมันนะเค้าก็พี่น้องคนนึงก็บอกว่าใครไปแกล้งมันเนี่ยผมบอกกับพี่น้องนะมุสลิมไม่ได้ขว้างหมานะมุสลิมไม่ได้รังเกียจหมามีชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันครับอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าสวรรค์เพราะว่าตักน้ำให้สุนัขแต่ว่าเรามีฮุกมที่เฉพาะของเราว่าเราจะต้องจัดการกับน้ำลายของสุนัขเท่านั้นสมมุติว่าหมาตัวดังกล่าวเมื่อสักครู่เดินผ่านโดนตัวเราเราไม่ต้องกลับไปล้างน้ำดินนะน้ำดินเนี่ยเฉพาะตัวภาชนะที่เรากินอยู่บริจาคใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นน่ะต้องล้างเจ็ดน้ำหนึ่งในนั้นให้เป็นน้ำดินครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่เข้าใจโดยตรงกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองพี่น้องเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเรื่องอะไรนะความสำคัญอาจารย์ความสำคัญของการอยู่ในฮารามอยู่ในฮารามคือเรื่องของคำว่าฮารอมเนี่ยอาจารย์มันสำคัญยังไงเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะจนกระทั่งเลยไปจนถึงเรื่องสุนัขเลยนะก็ไม่อนุญาตนะไม่ว่าเด็กมุสลิมใครก็แล้วแต่ไม่อนุญาตให้ไปตีสุนัขไปรังแกมันก็เป็นสัตว์ตัวนึงนะครับอาจารย์ทีนี้เมื่อกี้ผมตอบไปจากหะดีษของท่านนบีว่าความสำคัญนั่นก็คือว่าดังเช่นที่วิถีชีวิตของเราถ้าเติบโตมาจากสิ่งที่ฮารามโตในคุกเกิดในบ่อนอะไรประมาณเนี้ยนะฟันนะรออัลลาบิฮานบีก็บอกว่าอะไรไฟนรกเท่านั้นแหละที่เหมาะสมกับเขาคนที่กินดอกเบี้ยทั้งชีวิตคนที่เก็บเงินกู้ตลอดชีวิตคนที่ถูกหวยมาแล้วเอาเงินฮารามมาใช้ชีวิตของตัวเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารามด้วยเอาไปใช้ให้มันถูกมันก็ไม่มีวันถูกเพราะว่าได้มาฮารามเอาไปใช้ก็ฮารามด้วยไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดที่เราประกอบสัมมาอาชีพเก็บเงินกู้ปล่อยดอกเบี้ยออกหวยใต้ดินบนดินอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมาจากสัมมาอาชีพที่ฮารามทั้งหมดคือฮารามทั้งหมดแม้ว่าเราจะมาซักฟอกอย่างไรให้มันฮาลาลมันก็ไม่มีวันฮาลาลนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์ฮะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสุนัขเรื่องของสุกรเนี่ยมุสลิมไม่ได้กลัวนะฮะมุสลิมไม่ได้กลัวสิ่งเหล่านี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกระบุเอาไว้ว่ามันไม่ฮาลาลแต่กรณีนี้เนี่ยนะฮะพี่น้องสังเกตได้มั้ยตอนน่าจะเป็นที่เชียงรายอาจารย์ฮะอาจารย์ไม่ฮาลาลก็ไม่ฮาลาลเฉพาะเรื่องของมันครับอาจารย์อย่างเนื้อสุกรไม่ฮาลาลโดยห้ามกินครับอาจารย์ห้ามเอาประโยชน์จากการค้าขายเหล่าบรรดาบุคคลในอดีตบันิอิสราเอลเนี่ยอัลเลาะห์ห้ามในการรับประทานเนื้อสุกรแต่เอาไขมันของมันเอามาทำจารบีเอามายาเรือเอามาทำอะไรก็แล้วแต่โดยเจตนาครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามรับประทานเนื้อของมันอัลเลาะห์ก็ห้ามอื่นๆตามไปด้วยก็เป็นการเฉพาะดังเช่นน้ำลายสุนัขครับอาจารย์น้ำลายสุนัขโดนเราไม่จำเป็นกับเราจะต้องล้างตัวเราโดนมือเรา
ม่จำเป็นคือถ้าโดนอะไรที่มันเป็นเข้าปากนะขอโทษนะมือเราหรือว่าถ้าตัวเรานี่ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าปรากฏว่ามาโดนมืออันนี้ต้องล้างเจ็ดน้ำดังเช่นที่ว่าหรือโดนภาชนะของเราก็ขอบเขตอยู่ที่ภาชนะเท่านั้นนะครับอาจารย์แสดงว่าฮาลาลหรือฮารอมสิ่งที่ฮาลาลก็ถูกระบุวิธีการปฏิบัติและการใช้อย่างชัดเจนว่าอันนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างงู้นไม่ได้นะสุนัขเนี่ยก็ห้ามถูกห้ามทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามเฉพาะสุนัขอย่างเดียวแมวก็ห้ามไปด้วยครับอาจารย์ห้ามในที่นี้แมวหมายความว่าห้ามกินแมวอันนี้ห้ามอยู่แล้วนะมีคนกินแมวไม่มีนะห้ามไปด้วยก็ให้เลี้ยงได้อยู่ในบ้านของเราได้เอาห้ามซื้อขายอ่ะเป็นเรื่องราวของแมวไปแล้วก็ห้ามที่เราจะเอาประโยชน์จากมันของแมวอะไรประมาณนี้แต่นักวิชาการหลายคนก็อธิบายหลายอย่างนะเป็นขัดแย้งของผู้รู้นักวิชาการนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วส่วนคือหมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ฮารอมเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามเนี่ยพระองค์ก็จะระบุอย่างชัดเจนว่าห้ามอะไรและจะไม่ได้อะไรต่อไปนะครับไม่ได้หมายความว่าห้ามกินแต่ว่าห้ามกินแบบดิบแบบเอาไปตากแห้งได้เป็นเนื้อเค็มได้เนื้อสุกรเค็มไปทำเป็นเนื้อสวรรค์ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยทั้งหมดเลยนะครับผมห้ามอะไรแล้วก็ตั้งคือรวมหมายความรวมทั้งหมดเลยนะครับผมคือวิธีการจัดการด้วยครับผมเมื่อน่าจะเป็นช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะที่เชียงรายอาจารย์น่าจะติดตามข่าวอยู่เพื่อติดตามข่าวอยู่เนี่ยนะฮะเป็นภาพนึงที่เห็นชายคนนึงที่นำสุนัขแบกใส่หลังมาอาจารย์เห็นภาพนะคือเพิ่งจะรู้ว่าเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่เห็นว่าน้ำท่วมบ้านแล้วในบ้านนั้นเนี่ยมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่มีใครเอาออกมาด้วยเขาก็ไปเอาออกมาภาพนี้เป็นภาพที่อธิบายได้ชัดเจนว่ากรณีหนึ่งเนี่ยถ้าย้อนกลับไปฮะดิษที่ท่านที่อาจารย์ได้นำเรียนว่าหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นสาเหตุของการเข้าสอยของเธอคือการที่นางเนี่ยนำน้ำดื่มให้กับสุนัขได้รับการอภัยโทษจากลอสพายนอตาลังครับอาจารย์ได้รับในส่วนนี้เลยเนี่ยนะเพราะว่าเธอมีความที่เป็นจิตใจเนี่ยอบอ้อมอารีกับสุนัขชายคนนี้เนี่ยนำสุนัขออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมอันนี้กรณีหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันคือการที่เรามีมนุษยธรรมเหมือนกันการที่เราเนี่ยมีความเป็นมนุษย์จิตใจของมนุษย์เนี่ยอบอ้อมอารีดูแลสัตว์เหล่านี้อาจารย์ฮะทีนี้มาถึงอีกกรณีหนึ่งอาจารย์ฮะก่อนที่อาจารย์จะได้สรุปขมวดรวมในวันนี้เนี่ยนะฮะต้องถามอาจารย์ว่าเรามีวิธีการอย่างไรอาจารย์ทุกวันนี้สิ่งที่มันฮารอมเนี่ยสิ่งที่ไม่อนุมัติเนี่ยมันน่าพิสมัยเหลือเกินนะมันน่าเข้าไปหาเหลือเกินนะฮะเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราเองป้องกันลูกหลานของเราอย่างไรจากสิ่งฮารอมอาจารย์เรียนเชิญฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกให้กับพวกเรานะครับว่าสวรรค์เนี่ยมันถูกปิดกั้นด้วยกับความน่ารังเกียจความหมายก็คือว่ามันยากเหลือเกินนะที่จะไปสวรรค์เนี่ยนะแต่นรกเนี่ยมันถูกเปิดด้วยกับความด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความอะไรอ่ะด้วยความชอบของอารมณ์ของเราคือมันง่ายอ่ะมันมีความรู้สึกด้วยความคุ้นเคยในการดำรงชีวิตของเราอ่ะนะเราก็มีความรู้สึกเราคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นชาวะหรือความง่ายในการจัดการกับอารมณ์ฝ่ายต่ำที่ดีกว่าเวลาเราพูดถึงสวรรค์มันก็เป็นอะไรที่แบบยากนะพอพูดถึงชาวสวรรค์ก็โอ้โหไปไม่ถึงหรอกอาจารย์เอ้ยไม่ไหวอะนะเอาสวรรค์นะครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เรียกว่ามันเหมือนกับมันเป็นความลำบากและเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่นรกเนี่ยมันหอมหวนด้วยกับชาวาสด้วยกับอารมณ์ไฟต่ำทั้งหลายเนี่ยมันอบอวลกับเรามากกว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าฮาลาลฮารอมก็เหมือนกันเวลาเรามีความรู้สึกว่าแม้ว่าฮาลาลจะมากแต่ด้วยความไม่พอของคนที่เป็นมนุษย์อะนะก็รู้สึกว่าน้อยอยากจะ MK บ้างได้ไหมขอโทษนะอยากจะดังๆได้ไหมมันเบาไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันลำบากแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ลำบากกับการดำรงชีวิตของเราแต่เรามีความรู้สึกว่ามันอยากจะทำในสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแบบนั้นนี่แหละด้วยการทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอันฮาลาลุบัยยินวันฮารอมุบัยยินฮาลาลนั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนฮารอมนั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนแสดงว่าทั้งฮาลาลทั้งฮารอมเนี่ย
มันจะชัดเจนได้เนี่ยแน่นอนมาจากอัลเลาะห์และมาจากรอซูลและมาจากหลักฐานของศาสนาก็แสดงว่าเราต้องเรียนเรียนให้รู้ว่าอะไรนั้นฮาลาลอะไรนั้นฮารอมและอะไรที่เราควรจะต้องเมื่อเรารู้ว่าฮารอมแล้วก็จะต้องพยายามที่จะหักห้ามจิตใจของตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านหยิบคือท่านนบีเวลาท่านสอนเนี่ยท่านจะทำให้ดูนะมาชาอัลลอฮ์ท่านเป็นคนที่มีฮิกมะห์มากๆเลยท่านนบีเนี่ยครั้งหนึ่งซอฮาบะห์นั่งกันอยู่หลายคนสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ยท่านนบีก็หยิบทองขึ้นมาแล้วก็หยิบผ้าไหมขึ้นมาท่านนบีบอกว่าสองอย่างนี้นะฮาลาลสำหรับสตรีฮารอมสำหรับบุรุษก็คือผ้าไหมและทองคำก็คือไม่ได้หมายความว่าวันนี้บางยีอยู่ข้างหน้านี่โอ้อาจารย์ฉันมีทองเยอะเลยต้องเอาไว้ให้ภรรยาใช่ไหมอาจารย์พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะความหมายก็คือว่าการเก็บทองเอาไว้เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรแต่ต้องออกสกาดเท่านั้นเองตัวเนื้อทองตัวธาตุของทองอะไรก็แล้วแต่วัตถุของมันเนี่ยที่ประกอบมาเป็นทองเนี่ยฮาลาลสะอาดบริสุทธิ์เราจับทองผู้ชายนะไม่ต้องไปล้างมืออุ้ยฉันจับนายิสมาไม่ใช่นายิสแต่เป็นเครื่องประดับของสตรีในดุนยานี้ผ้าไหมท่านนบีก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าผ้าไหมนายิสนะผ้าไหมนั้นเป็นสิ่งที่ฮารามสวมใส่สำหรับบุรุษฮาลาลสำหรับสตรีและสองสิ่งดังกล่าวเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฮิกมะห์ที่ท่านนบีพูดจะเป็นเครื่องประดับของบุรุษในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็แสดงว่าอดทนสักนิดนึงนะอดทนสักนิดนึงคำตอบทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะอดทนสักนิดนึงเพื่อให้เราได้ไปใช้ชีวิตอันถาวรอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเอาไว้ในดุนยานี้อัลลอฮ์ไปเปิดให้ดีกว่าในสวนสวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดฮาลาลฮารอมท่านต้องเรียนต้องทำความเข้าใจท่านนบีจึงได้บอกในหะดีษบทนี้ว่าเรื่องราวของข้อคลุมเครือเนี่ยเราเรียกว่ามุชตะบิฮาตเนี่ยก็คือให้ทิ้งอ่ะนะลายะลัมฮุนนะมีคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยจำนวนน้อยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรถามโทรมาถามอาจารย์ได้ไหมคะได้ไหมเรียนรู้ต้องทำหน้าที่ในการเรียนรู้ต่อไปเราในฐานะครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนกันต่อไปเพราะว่าพี่น้องยังต้องการในเรื่องนี้อยู่นะจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับครับผมฮะพี่น้องมีคำถามไหมครับ อยากจะได้พูดคุยกับอาจารย์นะยินดีมากๆนะครับถ้าพี่น้องอยากจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับผมในช่วงท้ายนี้เนี่ยนะฮะในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้เนี่ยมีฮิกมะห์หมดเลยนะอาจารย์แล้วทุกอย่างที่เราทรงสั่งห้ามเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับเราเท่านั้นเลยถูกต้องครับอาจารย์ฮะอันนี้ยืนยันครับอาจารย์แม้กระทั่งอิบาดะห์ที่เป็นพระองค์เป็นเจ้าของนะที่พระองค์บอกว่าอียากะนะอะบุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะเคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือที่เราพูดมาเนี่ยนะการละหมาดก็เป็นผลประโยชน์ของเราขัดเกลาเราให้เป็นคนดีครับเราไม่ได้ไปคิดในเรื่องว่าโอ้โหเวลาเราละหมาดเนี่ยท่าของเราเนี่ยมันคือท่าโยคะล้วนๆนะหลายๆคนเคยพูดนะเวลาสุญูดลงไปก้มลงไปรุกวะลงไปนั่งตะฮียัดนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายนั่งแบบบนเท้านั่งแบบนั่งแบบราบไปกับพื้นมาชาอัลลอฮ์มันคือการท่าทางในการออกกำลังกายการหมุนเวียนของเลือดลมในร่างกายกับบังลมทั้งหลายมันได้ถูกเปิดและโดยเฉพาะเวลาต่างๆที่อัลลอฮ์ใช้เอาละว่าไปในระบบสรีระวิทยาแต่ที่แน่ๆผลประโยชน์นั้นกลับมาหาท่านอย่างน้อยที่สุดก็สร้างให้ท่านนั้นเป็นคนดีมีอีมานคนดีเป็นผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็ความศรัทธาดังกล่าวก็สร้างสรรค์ให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ดีงามนะสังคมที่ดีงามมิฉะนั้นพี่น้องเราจะไม่เห็นคนจำนวนมากนะที่พยายามที่จะไปนั่งสมาธิ
นุ่งขาวห่มขาวกันอันนั้นเราไม่ได้ไปว่าหรือไปเหยียดอะไรกับเขาอ่ะนะแต่นั่นแหละมันก็ลักษณะคล้ายกันในการที่เรานั้นมานั่งมีสมาธิกับเรื่องราวของการละหมาดการถือศีลอดหลายๆคนบอกว่ามาชาลอตอนรอมฎอนเนี่ยทำไมนะฮะเป็นไงอาจารย์อิบาดะห์ได้ขยันขันแข็งเหลือเกินครับอาจารย์เพราะอะไรอ่ะนอกเหนือจากบรรยากาศการถือศีลอดของท่านด้วยในหะดีษบางบทแม้ว่าจะเป็นหะดีษดออีฟนะแต่ว่านักวิชาการก็บอกว่าพอทำเนาพอใช้ได้คือเดินเชิงความหมายบอกว่าท่านนบีบอกว่าซูมูตัสซะฮูจงถือศีลอดเถิดแล้วสุขภาพท่านจะแข็งแรงหลายๆคนนะเห็นไหมพี่น้องเวลาเขาเนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยเจาะเลือดเนี่ยหมอบอกว่างดข้าวงดน้ำ12ชั่วโมงมาจากไหนเลือดมันได้มีเรื่องราวของเชื้อโรคต่างๆสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นแม้กระทั่งการถือศีลอดนี่ยังอยู่ในกระบวนการแพทย์เลยนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราถูกเขียนมาก็งดกันตลอดแต่ดูซิว่ามันสามารถทำได้ตรวจน้ำตาลตรวจน้ำตาลเอาพรุ่งนี้ใครจะถือศีลอดก็ถือได้ด้วยนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์พี่น้องกลับไปวันนี้ก็ไปนั่งเนี่ยมีใครจะซื้ออาหารไปทานอาหารซะฮอดครับอาจารย์นะฮะวันจันทร์ผมจะได้บุญด้วยอินพรุ่งนี้เลยนะอาจารย์นะเริ่มเลยนะวันนี้ก็ซูมูตัสซะฮูถือศีลอดสิสุขภาพจะแข็งแรงสเลนเดอร์เลยนะช่วงรอมฎอนเนี่ยหุ่นเพียวเลยคนมาทักอาจารย์ผอมไปนิดนึงนะไม่ได้ผอมเลยครับอันนี้สำหรับตัวผมนะครับอาจารย์อันนี้แต่อย่างไรก็ยังยืนยันกับพี่น้องว่าแม้ว่าเราจะไม่รู้ฮิกมะจะไม่รู้ว่าเหตุผลในการสั่งใช้แต่ให้พี่น้องได้รู้ว่าแม้กระทั่งอามันอิบาดะห์ที่เราทำเฉพาะอัลลอฮ์ก็ยังเป็นประโยชน์กับเราครับอาจารย์ฮะในช่วงท้ายนี้ครับอาจารย์ที่อาจารย์ได้สรุปขมวดรวมนะครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องในคืนนี้อาจารย์เรียนเชิญฮะก็สิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องก็คืออยากจะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ศึกษาหาความรู้และการศึกษาก็เป็นการศึกษาที่ไม่มีวันจบด้วยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินเอามุสลิมะตินการเสาะแสวงหาวิชาความรู้นั้นวิชาความรู้ในที่นี้คือความรู้เรื่องศาสนาที่ถูกต้องนี่นะถือได้ว่าเป็นฟัรดูเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของมุสลิมชายและมุสลิมหญิงทุกคนถ้าเราได้ใช้ปัจจัยนี้หรือว่าใช้คำนี้ของท่านนบีในการดำรงชีวิตชีวิตเราเนี่ยจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความดีงามแม้ว่าบางครั้งเราจะพลาดอัลลอฮ์ก็อภัยให้เพราะว่าฮัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำดังกล่าวเรียกว่าน้ำลึกนะปลาน้ำลึกหน้าตาแปลกๆเนี่ยฮัตตัลฮีตานแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยขอดุอาให้ลิตอลิบิลไลลขอดุอาให้คนเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาแสดงว่าศาสนามันเรียนกันไม่จบวันนี้เราจะรู้ว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมวางตัวแบบไหนไม่เหมาะสมอะไรคือเรื่องที่ศาสนาสอนอะไรคือเรื่องที่อัลลอฮ์ได้บอกอะไรคือสิ่งที่นบีได้บอกเรานั้นให้เราได้อดทนบนการเรียนรู้แม้ว่าเราจะเรียนกันไม่จบซอฮาบะห์ทุกคนที่เขาตายไปก่อนเนี่ยเขาไม่ได้รอดูว่ากุรอานนั้นมี30ยุสแต่เขาก็เข้าสวรรค์ได้พี่น้องคิดว่าสุมัยยะที่เป็นชะฮีดะห์คนแรกในอิสลามอ่ะสุมัยยะห์รู้แล้วหรอว่ากุรอานมี30ยุสไม่รู้สุมัยยะห์ตายไปก่อนเป็นชะฮีดไปก่อนตั้งแต่วันที่กุรอานนั้นถูกประทานมาเล็กน้อยเท่านั้นเองอันกุรอานนั้นถูกประทานนั้น23ปีจนกระทั่งนบีวะฟาตก่อนนบีจะวะฟาตจนกระทั่งซอฮาบะห์ได้บอกว่าอันเยามาเมื่ออัลเลาะห์ได้ประทานลงมาว่าอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้วันที่ศาสนาของท่านสมบูรณ์แล้วนบีถามซอฮาบะห์ทุกคนแล้วไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่านี่คืออาญันของท่านนบีก็แสดงว่าอายะห์สุดท้ายเนี่ยก่อนนบีจะวะฟาตได้แค่3เดือนเท่านั้นเอง
ที่ถูกประทานลงมานักวิชาการขัดแย้งกันนะว่าอายะไหนนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกอายะนี้แหละอันยาวมาอักมันตัวละกุมนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกอีอายะหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าอายะกุรอานนั้นถูกประทานลงมาทยอยลงมาในระยะเวลา23ปีซอฮาบะจำนวนมากที่เสียชีวิตกันไปก่อนนบีจะอพยพเขาก็ไม่รู้ว่ากุรอานมีครบใช่ถูกต้องไหมเขาไม่รู้เขารู้อาจจะได้แค่10ยุซ10ซูเราะห์10อายะห์เขาทำตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเคียงคู่กับการเรียนรู้ก็คือการปฏิบัติท่านก็ทำเท่าที่ท่านทำได้เรียนรู้ไปแล้ววันนี้อะไรฮาลาลอะไรฮารอมเอาไปปฏิบัติท่านก็มาชาอัลลอฮ์เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการดูอาจากไม่ใช่ผมนะปลาที่อยู่ในน้ำลึกเนี่ยเขาขอดุอาให้ท่านนะนี่ก็คือสิ่งและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับผู้เรียนจนกว่าผู้เรียนจะอำลาจากไปไม่ดีเลยพี่น้องผู้เรียนเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ยกเว้นความผิดก็อยากจะฝากกับพี่น้องให้เนี่ยเจตนานะแล้วคนเรียนที่แท้จริงก็คือคนที่ยอมรับว่าเอออันนี้เราผิดไปอันนี้เราพลาดไปอันนี้เราเรียนมาแบบเมื่อก่อนมันไม่ถูกต้องแบบนี้ปรับเปลี่ยนสมัยผมเชื่อมุสลิมทุกคนหัวใจเหมือนกันคืออยากจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทั้งหมดอยากจะถูกต้องตามแบบฉบับของนบีทั้งหมดนั่นก็เป็นอุดมการณ์เดียวกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมไม่ยากแต่ท่านต้องเรียนและใช้ชีวิตของท่านให้ถูกต้องอินชาอัลลอฮ์นะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมในหัวข้อค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับผมฮาลาลเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ฮารอมก็ชัดเจนเช่นเดียวกันอาจารย์ได้ฝากถึงการเรียนการศึกษาให้เรานะครับเรียนต่อไปเรื่อยๆนะฮะได้ยินว่าอาจารย์จะเดินทางกำหนดเดินทางไปอุมเราะห์กับอันนัสทีวีอาจารย์ฮะเดินทางเมื่อไรเอ่ยแล้วก็อาจารย์โอ้ถ้าอุมเราะห์ตุลาไม่ทันอาจารย์รอบต่อไปเนี่ยรอบไหนเร็วสุดอาจารย์เรียนเชิญฮะก็รอบนี้แหละครับขาดอีก2คนบางทีติดต่ออาจารย์ได้เลย2คนมาอินชาอัลลอฮ์นะยังขอวีซ่าให้ท่านอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องท่านใดที่อยากจะสนใจไปทำร่วมกับผมนะและอันนัสทีวีก็อินชาอัลลอฮ์ขาดอีก2ที่นั่งอินชาอัลลอฮ์นะครับตอนนี้ได้อยู่30ขาดอีก2คนก็จะเป็น32จะได้พ้นรันเขาเรียกว่ารันเวย์นะทำดีแล้วนะก็จะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนส่วนพี่น้องก็ฝากอันนัสไว้ด้วยครับอาจารย์ฝากอันนัสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วก็ฝากร่วมด้วยช่วยกันนะในการบริจาคในการช่วยเหลือให้สถานีช่องนี้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนผิดพลาดประการใดก็มาอัฟไว้ด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับผมพี่น้องที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีโครงการวางแผนว่าจะเดินทางไปอุมเราะห์ในช่วงของเวลาที่เด็กลูกๆหลานๆปิดเทอมนะยังทันอยู่นะครับผมในช่วงเดือนตุลาคมนะครับยังทันอินชาอัลลอฮ์ก็ติดต่ออาจารย์ยะฟัดเรียนพิทักษ์ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการติดตามทางอันนัสทีวีนะครับอาจารย์ก็ทำการเรียนการสอนเนี่ยเป็นทีวี24ชั่วโมงนะครับมีรายการสดนะครับแล้วก็มีรายการเนื้อหาสาระวิชาการอิสลามให้ทุกท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้กันตลอดเลยนะครับผมก็เรียนเชิญพี่น้องได้ติดตามอันนัสทีวีนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจอันนัสทีวีนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ไปแบ่งปันไปแชร์กันได้นะครับคำคืนนี้ครับขอบคุณอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์อนัสทีวีครับผมกับหัวข้อเรื่องราวที่อาจารย์ได้นำไปกับทุกท่านในวันนี้ครับผมได้เชิญครับอาจารย์หรือถ้าจะไปฮัทก็อาจารย์ฟาริกจันแก้วอาจารย์อยู่ที่นี่นะติดต่อได้นะอาจารย์นะฮัมดุลิลลาห์ครับผมฮะฮัมดุลิลลาห์ครับผมฮะโอกาสนี้ครับเรียนเชิญคุณถวัลย์นะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ครับผมเรียนเชิญครับในช่วงท้ายนะครับผมกับการจัดงานฮาลาลเพลินอยุธยานะครับอันนี้แล้วขอบคุณอาจารย์นะครับในเรื่องราวค่ำคืนนี้นะครับกับเนื้อหาสาระวิชาการอิสลามส่งท้ายค่ำคืนนะครับแล้วกิจกรรมจากมัสยิดนะครับก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกันนั่นเองนะครับ